ดีเจต้นหอมรับลืมแฟนต่างชาติไม่ลงแจงแล้วสถานะหลงซื่อลีเป็นอะไรล่วงหัวใจดีเจต้นหอมยอมรับยังลืมแฟนต่างชาติไม่ลงแจงแล้วสถานะกิ๊กเด็กใหม่หลงซื่อลีเป็นอะไรถือเป็นกูรูความรักผู้ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชนสำหรับดีเจต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ถึงฝั่งฝันลั่นระฆังวิวาเหมือนเพื่อนร่วมรุ่นสักทีทว่าล่าสุดเหมือนหัวใจกลับมาพองโตอีกครั้งเมื่อช่วงหลังเห็นดีเจสาวชอบไลฟ์ขายของแถมมีโมเมนต์กิ๊กกักกับหนุ่มรุ่นน้องหลงซื่อลีทำเอากองเชียร์หวีดหนักมากงานนี้สาวต้นหอมเลยขอออกมาเคลียร์ความสัมพันธ์แบบชัดๆผ่านรายการตัวหนูแมมทางช่องเวิร์กพอยต์กฎหมายเลข23กับพิธีกรตัวแม่พี่หนูแมมสุริวิภาให้แฟนๆที่ตามลุ้นตามเชียร์ได้เข้าใจตรงกันถือเป็นกูรูตัวแม่ความรักมีแฟนมาแล้วกี่คนตอนนี้ถามถึงปีนี้เหรอคะหัวเราะคือตั้งแต่มันสุกนิ้วเท้าไปแล้วก็ไม่เคยนับแล้วค่ะจริงๆแฟนหอมน้อยมากเพราะหอมคบบางที4ปี5ปี7ปีเคยคบกันอยู่7ปีที่ตัดสินใจจะยอมแล้วจะแต่งแล้วแต่สุดท้ายมันไม่ใช่คนที่คบนานสุดคือ7ปีและเลิกกันแต่ปัจจุบันก็กลับมาร่วมงานกันยังคงทำงานด้วยกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะทั้งหมดที่คบมาประทับใจคนไหนมากที่สุดคนล่าสุดคะที่เป็นแฟนต่างชาติอาจเป็นเพราะว่าหอมถูกขัดเกล้าจากครูเงาะแล้วด้วยในการเลือกคู่หอมถามครูเงาะว่าทำไมเราตกอยู่ในสถานะเดิมครูเงาะถามว่าหอมเคยเขียนไหมว่าเราอยากได้อะไรจริงๆหอมอยากได้ผู้ชายแบบไหนหอมอยากได้ผู้ชายซื่อสัตย์ค่ะครูเงาะบอกว่าหอมอยากได้แบบนั้นจริงๆเหรอก็แค่นั้นค่ะแล้วถ้าเขาเห็นแก่ตัวเอาไหมไม่เอาค่ะมึงเขียนถูกข้อที่มึงไม่เอาค่ะหัวเราะเขียนเลยว่าอะไรได้แล้วอะไรที่ไม่ได้ใช้เหตุผลเลือกคนคนนั้นอย่าเลือกคนที่เขาไม่มีแล้วไปเปลี่ยนเขาซึ่งที่ผ่านมาเราเลือกซื่อสัตย์นะแต่อย่างอื่นเข้ากับเราไม่ได้เลยถามว่าอยู่แล้วมีความสุขไหมก็ไม่มีความสุขพอวันหนึ่งผู้ชายไม่ซื่อสัตย์ขึ้นมาก็เลยเป็นระเบิดลงพอแล้วฉะนั้นเราเลือกคนที่ทำให้เรามีความสุขเลยหอมก็แค่รู้สึกว่าหอมชอบผู้ชายที่จริงใจมีเหตุผลพอวันหนึ่งเรามีโอกาสเจอคนล่าสุดถามว่าเขาเป็นสเปคเราไหมไม่ใช่แต่เราลองหยิบเหตุผลในใจขึ้นมาปรากฏว่าเราเปิดใจปุ๊บเขามีทุกอย่างที่เราชอบและมันกลายเป็นแบบว่าคนที่ใช่มันเป็นแบบนี้จริงๆอ๋อที่ผ่านมาต้องมาจากเราเลือกสิเราก็เลยรู้แล้วเวลาเลือกต้องใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์เพราะเราเป็นคนมีอารมณ์ใจง่ายใจบางย้อนถามกับแฟนต่างชาติรักกันมากทำไมเลิกกันตอนที่เราเจอกันเป็นช่วงที่เขาขายกิจการแล้วเขาบอกเหตุผลที่ว่าต้องย้ายไปแต่ว่าบังเอิญมีเรื่องโควิดเข้ามาแล้วเป็นเหตุให้เขายังอยากอยู่เมืองไทยด้วยและเขามาเจอเราอยากใช้เวลาที่จะศึกษาเราดูซิว่าเขาสามารถที่จะอยู่เมืองไทยได้ไหมแต่ผู้หญิงคนนี้มีอะไรมีเสน่ห์หัวเราะที่ดึงดูดเขาและอยู่ด้วยมีความสุขพอที่เขาจะอยู่ที่นี่แต่เราไม่รู้ว่าเขามองดูอยู่เราใช้ชีวิตแบบว่าเดี๋ยวเขาก็ไปก็เลยเป็นคนดีไม่ทันเขาเสียดายที่เราไม่รู้ตัวเองคิดว่าเราเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์เพราะทุกคนอวยเราล่าสุดมีคู่จิ้นใหม่เห็นชอบไลฟ์คู่กันตลอดคือจริงๆตั้งแต่เลิกกับต่างชาติหอมประกาศแขวนเต้าไม่เอาอีกแล้วแขวนใจหัวเราะหอมประกาศไปแล้วจะไม่เอาแล้วแต่คนนี้เพราะรายการเปิดโอกาสให้จากรายการแฟนเดย์ที่เวิร์คพอยต์แล้วรายการให้เดทจริงถ้าเป็นคนปกติไม่สามารถเข้ามาหาหอมได้อยู่แล้วเพราะว่าหอมปิดเข้ากับเขามีโอกาสเข้าหาหอมแล้วหอมเป็นคนใจบางเข้ากับมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เขาเข้ามาหาเราน้องคนนี้มีโอกาสพัฒนาได้เท่าไหน
ถ้าตอบแบบเห็นภาพชัดๆก็พี่น้องคู่จิ้นแต่ถ้าไปเป็นแฟนใช้เหตุผลแบบที่ครูง้อบอกและมันมีเหตุผลเยอะมากเลยที่เราไม่ควรเป็นแฟนกันฉะนั้นเหตุผลตรงนี้มันยังอยู่ก้าวถามเองตรงๆบอกเราหรือเปล่าหลังเกรทโพสต์แคปชั่นแท็กลั่นคันปากผมและคันปากมากเลยครับก้าวสุภัสราถามเองตรงๆบอกเราหรือเปล่าหลังเกรทวรินทร์โพสต์แคปชั่นแท็กลั่นคันปากเป็นคู่พระเอกนางเอกที่แฟนคลับจิ้นลุ้นกันหนักช่วงนี้เกรทวรินทร์และก้าวสุภัสราหลังมีกระแสว่าฝ่ายหญิงดูเหมือนจะกลับมามีสถานะโสดแล้วแถมถูกโยงเรื่องพระนางมีภาพหลุดไปทำบุญด้วยกันกิ๊กนอกจอยิ่งมีโมเมนต์ให้ลุ้นกันหนักอยากให้ทั้งคู่ขยับสถานะมาเป็นคนรู้ใจล่าสุดพระเอกที่เล่นอย่างหนุ่มเกรทเข้าครัวโชว์ฝีมือทำอาหารโพสต์ทั้งภาพและคลิปขณะหมักอกไก่พร้อมแคปชั่นที่ทำให้แฟนๆถึงกับสะดุดว่าอกไก่ต้องมีคนหมักอกหักต้องมีคนใหม่แต่ที่ทำเอาแฟนๆแฮปโฟกัสขึ้นไปอีกเมื่อสาวก้าวก็เข้ามาคอมเมนต์ถามกันแบบนี้เลยว่าบอกเราหรือเปล่าวองานนี้แฟนๆแห่คอมเมนต์เชียร์กันสนั่นอีกอาทิเราผู้เข้ามาอ่านคอมเมนต์แล้วกรี๊ดบ้านแตกจิ้นไม่ไหวละคะละลายอะไรโยยเชียร์ค่ะเขาแซวกันแต่ทางเราเขินจนจะขิดเป็นต้นด้านคนบันเทิงก็แห่คอมเมนต์กันสนั่นโดยเฉพาะแท็กพรัญญูที่ก่อนหน้านี้โพสต์กลางโซเชียลตัวเองถามเกรทมาแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์จุดประเด็นต่ออีกว่าอุ๊ย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 ผมละคันปากมากเลยครับขณะที่นักร้องหนุ่มบอยพีซเมเกอร์ก็ยังเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าแคปชั่นเหมือนเปิดช่องเป็นต้นฟิลิปปินส์โอดไม่ได้เลือกเกมเองหวังสอยเหรียญอีสปอร์ตเข้าเจ้าภาพเวียดนามโจเบิร์ตยูเลขาสมาคมอีสปอร์ตฟิลิปปินส์หรือเฟโซเผยทัพนักกีฬาอีสปอร์ตฟิลิปปินส์ตั้งเป้าคว้า6เหรียญรางวัลในการแข่งขันซีเกมครั้งที่31ที่เมืองฮานอยประเทศเวียดนามฟิลิปปินส์กวาดไป3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงในการแข่งขัน6เกมของสกีสปอร์ตในซีเกม2019ซึ่งพวกเขาเป็นเจ้าภาพซึ่งหนที่แล้วพวกเขาได้รับสิทธิ์ในการเลือกชนิดของเกมที่จะนำมาใช้แข่งขันได้เต็มที่แต่จากการที่หนนี้เป็นเจ้าภาพเวียดนามที่เป็นผู้เลือกเกมสำหรับชิงชัยทำให้พวกเขาตั้งเป้าว่าจะคว้า6เหรียญโดยไม่ระบุว่าเป็นเหรียญทองเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงในซีเกมหนนี้โจเบิร์ตยูกล่าวกับอบานเตอีสปอร์ตว่าครั้งนี้เราไม่ได้เป็นเจ้าภาพซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีความเสียเปรียบดังนั้นผมคิดว่าหากเราได้ 5-6 เหรียญก็ถือว่าเราอยู่ในกระบวนการที่ดีแล้วแต่หากได้น้อยกว่า5เหรียญรางวัลเราคงต้องมาพูดคุยทั้งนี้หากเราสามารถคว้าเหรียญได้เท่ากับเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเราไม่ได้เป็นคนเลือกเกมที่ใช้แข่งเราไม่ได้มีส่วนในการปรับหรือเลือกเกมที่พวกเขาถนัดมากๆในส่วนของเหรียญรางวัลผมไม่ขอพูดว่าเหรียญไหนแต่อย่างน้อยหวังไว้ 5-6 เหรียญจากการชิงชัย10เหรียญซึ่งมองจากการเตรียมตัวของทีมและนักกีฬาชุดที่เราจะเดินทางไปแข่งที่เวียดนามสำหรับอีสปอร์ตได้รับการบรรจุเป็นกีฬาชิงเหรียญจริงในซีเกมครั้งนี้เป็นหนที่2ต่อจากครั้งแรกเมื่อปี2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยหนนี้มีการชิงชัยทั้งหมด10เหรียญทองจาก8เกมประกอบด้วยโมบายเลเจนด์PUBG Mobile ทีมและเดี่ยว Free Fire Arena of Valor Wild Rift ทีมชายและทีมหญิง League of Legends FIFA Online 4และ Crossfire